สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับปิ๊มที่มีไว้ครับค่ะวันนี้เราอยู่กันในมดแผงวูคิโนบ็อกค่ะในวันนี้ค่ะเป็นช่วงที่จะเข้าเทศกาลฮาโลวีนเนาะมดแผงนี้ค่ะก็ได้มีผีฮาโลวีนปรากฏมาด้วยนั่นเองถ้าเราโชคดีค่ะเราก็จะได้เห็นเขาเนาะโอเคในวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำเควสกันต่อเลยในบทที่4ทำไปแล้ว 75% ใช่ไหมเควสพวกนี้นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่เราต้องการเยอะที่สุดค่ะในเควสพวกนี้1ก็คือเหล็ก2ก็คือ Ender Dust ค่ะ3คือเลือดนั่นคือสิ่งที่ต้องการมากเลยแล้วก็มานาด้วยก็ขาดไม่ได้ค่ะโอเคเอาเควสเทอร่าสตีลนี้ค่ะให้จบก่อนละกันเนาะตักลาวาเพราะว่าแหล่งที่ดีค่ะในการให้เป็นแบบเชื้อเพลิงแก่ Endofill เนี้ยคือเบดร็อกนั่นเองแล้วก็มาวางปื๊ดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้งั้นกดชิปวางกดชิปวางได้ค่ะนั่นเองโอ้โหสุดคราฟหายไม่เป็นไรเอานี้มาค่ะมาตวงวัดเนาะเลยแล้วก็กดชิปค่ะแล้วก็ลากค้างแบบนี้อ่ะนั่นแหละทีนี้เราก็ได้ปุ๊บมาแล้วค่ะนี่ด้วยนั่นแหละมาเลยเนื่องจากมันมีถังอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องแบบเหมือนจะเอาถังออกค่ะแล้วก็ค่อยวางตัวใหม่เข้าไปนั่นเองลากมาได้อยู่อีกหนึ่งอันนั่นแหละใช้ได้ค่ะสิ่งที่เราได้มานี้เราก็มาวางเรียงกันข้างๆแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นเบ็ดร้อนนั่นเองได้ยินเสียงร้อนๆมาอีกแล้วจัดไปค่ะเขาไม่เติมของอัตโนมัติหรอไม่เป็นไรใส่เป็นนี้ค่ะแล้วเราก็วางเองเลยจัดมานี่นั่นแหละจากเบ็ดร้อนนี้ค่ะเราก็จะเอามาคราฟเป็นบล็อกเบ็ดร้อนนี่แหละค่ะแหล่งพลังงานดีมากๆ25อันใช่ไหมก็ทางนี้เลยค่ะโยนลงไปให้แก่ Endoframe ดอกไม้ที่ทำหน้าที่ในการผลิตมานานั่นเองนั่นแหละกินไปแล้วอย่างแรกสุดเอาคาถาแห่งปลานี้ค่ะกดชิปที่ขวาที่มานาสเปเดอร์เนาะแล้วลิงก์มาที่กล่องแรกก่อนอ่ะได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่ไหนอยู่ไหนหึนี่แหละค่ะทำให้เราหลอนเราจะมองเห็นวิญญาณใช่ไหมแต่วิญญาณโอ้นี่ไงอ้าวหาไม่เจอไม่เป็นไรมาเลยค่ะโยนลงไปโยนลงไปตรงกลางอ่ะแบบนี้ค่ะแล้วจากนั้นเอาคาถาแห่งป่านี่ค่ะเก็บเกี่ยวสปาร์กมาไม่เราจะเก็บเกี่ยวอ่ะแล้ววางตรงบ่อแรกค่ะนั่นแหละแล้วก็เช็คดูว่าเขาลิงก์กันหรือเปล่าโอเคลิงก์กันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่สิ่งที่เราต้องทำโยนลงไปตรงกลางมานาเพิร์ลมานาสตีลค่ะแล้วก็มานาไดมอนด์ปุ๊บจะเกิดแสงสีฟ้ามาระหว่างนี้ค่ะมานาในบอร์ดเนี้ยก็จะถูกดูดผ่านเนาะมายังแท่นคราฟเทอร่าสตีลตัวนี้นั่นเองเทอร่าสตีลค่ะจะต้องกินมานา 500,000 นั่นก็คือครึ่งถังของเจ้ามานาที่อยู่ตรงนี้นั่นเองเมื่อกินมานาครบ 500,000 ค่ะเขาก็จะกลายเป็นเทอร่าสตีลในวงเล็บว่าเรามีเวลาเพียงแค่ก่อน5นาทีค่ะพอเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีปุ๊บเทอร่าสตีลก็จะหายไปนั่นเองแล้วของที่ใช้ในการคราฟก็จะหายไปค่ะนี่ไงได้มา1ก้อนแล้วโอเคค่ะเราต้องการอีก4ก้อนเนาะก็จัดไปค่ะ1บ่อของเราก็จะได้2เทอร่าสตีลกินมานามากมายมหาศาลโอเคเราต้องการ4เท่านั้นเองนี่มารอดูเลยค่ะสวยงามคือแบบเขาดึงดูดให้เราจ้องมองเนาะแสงสีฟ้าแสงสีเขียวค่ะที่อยู่ตรงนี้นี่ไงค่อยๆไปเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆได้มาแล้ว2ส่วนอันที่3 4ก็จัดเลยค่ะได้มาแล้วค่ะย้ายสปาร์กไปบ่ออื่นๆเรื่อยๆเนาะมาจัดไปนี่ค่ะตอนนี้อุ๊ยนี่ไงผีใช่แล้วนี่ค่ะเป็นโกสต์มาเลยฮาโลวีนเขาไม่ทำอะไรเราค่ะดังนั้นเราก็เลยไม่สนใจนั่นเองนี่พอเราเดินเข้าใกล้เขาค่ะเขาก็จางหายเป็นควันไปเลยเนาะก็มาบ่อยมากถือว่าเป็นอีพิโซดแห่งความหลอนแล้วกันค่ะในวันนี้ตอนนี้สปาร์กของเราค่ะอยู่ที่บ่อนี้เนาะบ่อมานาบ่อนี้ค่ะ
แต่เนื่องจากเรากังวลว่ามันอาจจะไม่พอดังนั้นเราก็จะหมุนนี่ค่ะมานาสเปเดอร์เพื่อส่งมานาไปยังบ่อนั้นด้วยนั่นเองโอเคงั้นมาบ่อนี้ต่อเลยแล้วก็วันนี้ค่ะมาบ่อนี้เพราะว่าเป็น2บ่อที่ใกล้เต็มเนาะตอนนี้เราก็ได้มา4แล้วเควสคอมพลีทแล้วยังหือเขาต้องการ5ค่ะแปลว่าเราต้องมีอีก1นั่นเองบ่อนี้เกินครึ่งหนึ่งแล้วโอเคบ่อนี้ก็เกินครึ่งหนึ่งแล้วค่ะแปลว่าบ่อไหนก็ได้เนาะ2บ่อนี้เก็บสปาร์คมาเลยสปาร์คค่ะก็เหมือนเป็นแบบท่อส่งนั่นเองแต่เป็นท่อส่งที่ดีกว่ามานาสเปเตอร์เพราะว่าเขาส่งมานานด้วยความแรงสูงกว่านั่นเองชิบเหมาะมากค่ะในการใช้คราฟเทอร์รัสติลได้มาอีกอันแล้วเควสคอมพลีทค่ะรับรางวัลเลยโอ้โหรางวัลไม่คุ้มค่ากับความยากเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรคมไฟค่ะในเควสต่อไปต้องใช้เลือดจำนวนมากค่ะประมาณ 90,000 ทีนี้เราก็คิดว่าเราจะใช้ตอนแรกเป็นอันเดดทรีเนาะหรือว่าอันเดดแซปลิงเนี่ยค่ะในการปลูกต้นไม้เลือดให้ได้เลือดออกมานั่นเองแต่ปรากฏว่ามันไม่คุ้มค่าค่ะเพราะว่าต้นไม้เลือดเนี่ยเวลาที่เราตัดเขาแล้วเขาไม่ดรอปแซปลิงมาคืนพอไม่ดรอปแซปลิงมาคืนเราก็ปลูกวนต่อไปไม่ได้ค่ะก็เลยคิดว่าไม่คุ้มค่าในการจะหาเซปลิงมาให้ได้นั้นน่ะจะต้องแบบใช้เลือดตั้ง 3,000 ใช่มะไม่คุ้มเลยค่ะก็เลยคิดว่าโอเคไหนๆก็ได้แล้วค่ะมาฟาร์มเอ็นโนแมนกันดีกว่าต้องหาดาบดีๆไปฟาร์มเอ็นโนแมนใช่มะมาเลยค่ะอย่างแรกจัดไปที่ไฟไดมอนด์เอาไฟไดมอนด์มาให้ฟ้าพาเราก็จะได้เป็นอิเล็กทริกไดมอนด์นั่นเองมาที่อะตอมิกแคลคูลเลเตอร์ค่ะใส่เอ็นสโตนไปใส่อิเล็กทริกไดมอนด์ไปแล้วใส่ออฟซิเดียนไปนี่เราก็จะได้เป็นเอ็นไดมอนด์ค่ะและเราก็คราฟเป็นเอ็นซอร์ดนี่เลยดีกว่าอิเล็กทริกไดมอนด์ตรงไหนดูจากดาเมจค่ะจาก14จะอัพไปที่20ดาเมจเลยส่วนนี้ไม่บอกความทนทานแฮะแต่ก็เดาว่าน่าจะทนทานมากๆนั่นเองค่ะมาลองดูซิจากดาบเดิมค่ะฟันเอ็นเนอร์แมน3ทีตายใช่มะดาบนี้ค่ะ2ทีตายโอ้ดีนี่จัดไปค่ะนั่นแหละการที่เราฆ่าเอ็นเนอร์แมนค่ะเราต้องอธิบายทุกครั้งเนาะเผื่อว่าคุณผู้ชมไม่ได้ดูคลิปก่อนค่ะก็คือถ้าเรามีบัตรเอ็กทรักเตอร์ค่ะหรือว่าเข็มดูดเลือดเนี่ยแล้วเราฆ่ามอนเตอร์ค่ะเลือดก็จะถูกดูดอัตโนมัติค่ะมาที่เข็มดูดเลือดนั่นเองยิ่งมอนเตอร์เลือดเยอะค่ะเวลาที่เราฆ่ามอนเตอร์แล้วเลือดที่เราจะได้ในเข็มดูดเลือดค่ะก็จะเยอะไปด้วยเนาะโอเคเช่นนั้นค่ะเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลย 90,000 นี้จิ๊บนอกจากผีฮาโลวีนค่ะสิ่งหนึ่งที่มีในฮาโลวีนด้วยก็คืออมยิ้มนั่นเองอมยิ้มฮาโลวีนค่ะจะเรนดอมเอฟเฟคที่เราจะได้รับเนาะซึ่งถ้าสุ่มเอฟเฟคที่ไม่ดีก็อาจจะตายได้ค่ะมีคำแนะนำว่าคุณที่จะมีนมก่อนโอเคเอฟเฟคที่เราได้เป็น True Sight ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าทำอะไรได้ก็มองเลยละกันโอ้เพิ่มสตริงตับอะไรที่กินแล้วไม่ตายก็เพียงพอแล้วค่ะก็มีหลายเอฟเฟกต์เลยเนาะแต่ก็นี้ค่ะกินนมเถอะเพราะเราไม่ได้ต้องการเอฟเฟกต์นี้ค่ะก็คือเป็นของเล่นที่เขาเอามาให้เราในช่วงฮาโลวีนนั่นเองอมยิ้มฮาโลวีนค่ะเอาอิเล็กทริกไดมอนด์ค่ะมาอาบเลือดให้ได้เป็นอาร์เคนนั่นแหละอาร์เคนคริสตัลค่ะแล้วก็มาที่ฟอเรสต์แคลคูลเลเตอร์ค่ะเอาเบดรอสมาบวกรวมกันให้ได้เป็นแก๊สเทีย16อันพอไหมเผื่อไว้เยอะๆดีกว่าจัดไปค่ะสัก32อันแล้วดูสิอาบเสร็จแล้วยังอีก 28,000 ค่ะมาตัดไม้กันก่อน
โอ้ได้มาเยอะเลยนะเนี่ยแบบลิงค่ะเยอะมากมายและอินเนอร์แมนก็เต็มเกาะอีกแล้ว ทุกครั้งที่เราเปิดการทำงานของฟาร์มอินเนอร์แมนเนี่ยเพื่อเอาเลือดค่ะอินเนอร์แมนก็จะมาเต็มเกาะนี่แหละแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกโอ้ยวิญญาณมาอีกแล้วเริ่มเบื่อแล้วค่ะมาบ่อยมากๆเลยโยนไม้ลงในลาวาจัดไปค่ะตอนแรกก็รู้สึกว่าตกใจอยู่นะแต่พอแบบผ่านไปผ่านมาค่ะก็เริ่มรู้สึกชินแล้ว เพราะว่าเขาจะมีเสียงมาก่อนเนาะเป็นการเตือนค่ะว่าตอนนี้วิญญาณจะมาแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองอ่ะได้ชาโคลมาแล้วเอาอาร์เคนคริสตัลที่เราได้ค่ะมาทุบกดชิปคิดขวาทำไมยกไม่ขึ้นยกยกไม่ขึ้นอ่ะยกไม่ขึ้นค่ะไม่เป็นไรช่วงนี้รู้สึกว่าเมาส์จะมีปัญหาทุบมาเราก็จะได้เป็นอาร์เคนคริสตัลดัสนั่นเองใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้อย่างแรกที่เราต้องคราฟนี่แก๊สเทียร์ที่เป็นดัสค่ะคราฟรวมกันเราต้องการเท่าไหร่เราต้องการอาร์เคนโกอิ้งก็อดค่ะจำนวน20นั่นเองดังนั้นนี่ต้องมี40ค่ะก็ค่อยๆคราฟทีละนิดเอ๊ะขาดอะไรเอ่ยขาดโบนมิลได้เวลาของการทำร้ายตัวเองแล้วทำไมได้มาแค่2ชิ้นละเนื้อต้องหลายชิ้นนะโอเคค่ะแล้วก็เอาไปพานโรตารี่กไรเดอร์จะได้โบนมิลมาเยอะกว่าปกติเนาะถ้าเราย่อยเลยค่ะจะได้โบนมิลน้อยพานโรตารี่ไกเดอร์นี่แหละจะได้โบนมิลเยอะกว่าเดิมวางวอร์มคอมาตรงนี้ค่ะยาวๆเลยจากนั้นเอาฟินแอนด์สตีลจุดได้เป็นวอร์มคอมาเนาะวางตรงนี้เลยค่ะจากนั้นตรงกลางให้วางเป็นสโนว์แล้วก็ตามด้วยฉาดสีฟ้าทีนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นซีแลนเทิร์นมาเนาะถูกไหมเอ่ยต้องลองดูค่ะดูสิจะได้เป็นซีแลนเทิร์นหรือเปล่านะโอเคแล้วถ้าเราขุดซีแลนเทิร์นปุ๊บนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นพรินท์มารีนคริสตัลนั่นเองแล้วเราก็คราฟมันนาบิเทอร์ดัสต่อค่ะ40ใช่ไหมต้องคำนวณเป๊ะค่ะเพราะว่าเราคำนวณทุกอย่างมาน่าจะเป๊ะแล้วโอเค40เรียบร้อยใส่ลงไปค่ะทีนี้ก็คราฟเป็นนี่อาร์เคนโกอิ้งก็อดค่ะจัดมาจึ๊บยาวๆเลยค่ะ21นั่นแหละพอดีเลยมา1ค่ะไม่เป็นไรเควสคอมพลีทไม่มีรางวัลน่าเศร้ามากๆเลยเควสต่อมาค่ะหา10Dark Ender Steel Box เนาะอย่างแรกสุดค่ะมาที่เครื่อง Incinerator หรือว่าเรียกง่ายๆเตาเผาขยะค่ะแล้วก็เอาอะไรก็ได้ไปเผาที่เตาเผาขยะสิ่งที่เราจะได้มาค่ะก็คือแอดหรือว่าขี้เถ้านั่นเองเอา Ender บนช้างค่ะมาทุบด้วยค้อนใหญ่เราก็จะได้เป็น Ender Dust ต้องการ Ender Dust น่าจะประมาณ90ค่ะโดยการคำนวณเนาะตรงอันน่าจะยังไม่พอนะเนี่ยขอ Ender Dust เพิ่มแล้วกันเผื่อไว้เลยก็คือให้เกินดีกว่าขาดใช่ไหมคะแล้วก็เอา Ender Dust ค่ะผสมรวมกับ Iron Dust แล้วก็ขี้เถ้าเราก็จะได้เป็นนี่ Add Ender Iron Dust Brain ค่ะชื่อยาวมากต้องการ90 2กองก็เพียงพอแล้วจากนั้นเอาไปเผาระหว่างที่รอการเผาค่ะมาเจาะ Obsidian ด้วย Obsidian Dispenser ก่อนเตรียมอาหารมาพร้อมแล้วเรามั่นใจว่าเราน่าจะหิวเร็วแน่นอนโอเคค่ะและจากนั้นก็วางน้ำราดไปเลยการเจาะออฟซิเดียนค่ะอย่างที่เราต้องอธิบายทุกครั้งก็คือต้องยืนใกล้ๆไม่อย่างนั้นออฟซิเดียนค่ะก็จะร่วงไปในลาวานั่นเองโอเคน่าจะ90แล้วเนาะแล้วก็เอามาคราฟเลยค่ะนี่ให้ได้เป็นบล็อกจัดมา11โอเคเควสคอมพลีทค่ะรับรางวัลมาเลยนี่เอ็นเดอร์โบนเอามันทำไมเอ็นเดอร์โบนเป็นอะไรที่มีเยอะมากๆแล้วต่อไปเขาให้เราคราฟ10คอมโพสเซอร์เซลค่ะง่ายมากๆเพราะว่าของที่เราเตรียมมาค่ะทั้งอาร์เคนโกอิ้งก็อดหรือว่าเกียร์หรือว่าเทอร่าสตีลก็เตรียมพร้อมเพื่อคราฟคอมโพสเซลนี่แหละคอมโพสเซอร์เซลเนาะ10อันค่ะ6 8เรียบร้อยหมดค่ะ
รับรางวัลเลยอัปเกรดเขาให้เราเลือกเราจะเลือกเป็นนี้ค่ะอัปเกรดเรนนั่นเองเพราะว่าอย่างอื่นค่ะพอที่จะหาได้อยู่แต่ว่าอัปเกรดเรนอาจจะยากนิดนึงค่ะก็เลือกมันเลยเรียบร้อยเควสต่อไปค่ะขอให้เราคราฟคอมโพเซอร์มูฟเลยได้ไหมคาดบล็อกเอนเดอร์สตีลมายาค่ะนี่ต้องการประมาณ 4-5 อันใช่ไหมจัดไปแล้วก็คอมโพเซอร์เซลล์อ๋อนี่ไงเอาลงไปแค่อันเดียวพอนั่นเลยค่ะเพราะว่าต้องการคอมโพเซอร์แค่1ตัวเนาะเรียบร้อยรับรางวัลค่ะอัปเกรดอะไรดีเอาเรนนี่แหละสำคัญที่สุดมานั่นเลยค่ะในการตั้งคอมโพเซอร์ค่ะต้องตั้งในรูปร่างแบบนี้เนาะซึ่งเราอ่านข้อมูลมาแล้วค่ะว่าเจ้าเครื่องนี้จะทำงานได้มันจะต้องมีเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงในที่นี้ค่ะก็คือเป็นโซที่ได้จากสัตว์ต่างๆที่เราจะเอาวางไว้ข้างใต้ค่ะของเจ้าเครื่องนี้นั่นเองก็คือวางไว้ข้างใต้สตรัคเจอร์ตัวนี้ค่ะเพื่อให้เขาทำงานได้นั่นเองสิ่งสำคัญอยู่ในหน้านี้ค่ะการอัปเกรดมันจะมีอัปเกรดสปีดกับอัปเกรดเรนจ์เรนจ์จำเป็นมากค่ะเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะรับรู้พวกสัตว์ต่างๆเนาะในระยะที่กว้างค่ะแล้วสิ่งที่แนะนำในการใช้ค่ะก็คือซัมมอนเนอร์นั่นเองหรือว่ากรงสปอนเพื่อใช้ในการสปอนสัตว์ต่างๆค่ะแล้วก็จากข้อมูลที่เขาบอกในนี้ก็คือยิ่งมีสัตว์ค่ะหลากหลายชนิดมากเท่าไหร่กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ค่ะก็จะเร็วมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองอย่างแรกสุดเราเห็นโครงสร้างแล้วใช่ไหมข้างล่างค่ะจะต้องเว้นพื้นที่ในการวางม็อบไว้หน่อยหนึ่ง2 3 4สัก4แล้วกันเนาะแล้วจากนั้นค่ะตรงนี้ก็วางเป็นพื้นที่มาเลยเพราะเราจะตั้งเครื่องนั้นค่ะด้านบนนี้นั่นแหละฐานของคอมโพเตอร์โครงสร้างเป็นยังไงค่ะเราก็เห็นตามรูปภาพแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเขาจะกว้างขนาดไหนกันเชียวเปิดสมุดโซลาร์ค่ะแล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะเพื่อเอาโฮโลแกรมมาเลยอ่ะนี่นั่นเองได้มาแล้วแล้วก็เอามาตั้งตรงนี้แล้วกันค่ะคลิกขวาตั้งเนาะโอเคตั้งเรียบร้อยค่ะโครงร่างที่เราจะต้องวางค่ะเราจะต้องวางให้เป็นแบบหน้าตาแบบนี้นั่นเองก็มาวางเลยค่ะอย่างแรกวางคอมโพสเตอร์เนาะตรงนี้แล้วตรงกลางนี้ค่ะต้องวางเป็น 3x3 ของเซลล์อ้าวนี่มันล้นไม่ใช่ตรงนี้ผิดตำแหน่งค่ะต้องตรงนี้สินะนี่ไง 3x3 อยู่ตรงนี้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยออฟซิเดียนปิดมุม2อัน2บล็อกสิเรียกให้ถูกค่ะ2บล็อกก็ได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นต้องใช้นี้ค่ะ Ender Steel Bar วางไปเลยตรงนี้ด้วยอ่ะก็คือปิดตรงขอบด้านข้างค่ะแบบนี้ใส่มุมขอบก่อนดีกว่าแล้วจากนั้นก็วางตรงเสาซ้ายกับขวาด้านบนสุดปัดเป็นนี่ขาดไปหนึ่งอะไรขาดไปเอ่ยอ๋อตรงนี้ค่ะนี่คอมพลีทเรียบร้อยนั่นแหละใช้ได้เรียบร้อยค่ะโครงสร้างได้มาแล้วในการอัปเกรดคอมโพสเตอร์ที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็ใส่อย่างแรกเป็นเกียร์เนาะเพื่ออัปเกรดสปีดนั่นเองมีอัปเกรด3อย่างค่ะก็คืออัปเกรดเรนจ์สปีดแล้วก็ประสิทธิภาพนั่นเองอัปเกรดสปีดไปแล้วก็ใส่เมื่อกี้โอฟค่ะเป็นอัปเกรดเรนจ์ลงไปเลยจากนั้นอย่างแรกที่เขาให้เราคราฟใช่ไหมก็คือมิดไนท์นั่นเองจากขี้เถ้าธรรมดาค่ะเอามาคราฟเราก็จะได้ขี้เถ้าในมอดโซลัสนั่นเองโอเคจากสุดคราฟก็คือวางบัตรคริสตัลตรงกลางค่ะแล้วรอบๆด้วยขี้เถ้าด้านข้างนั่นแหละต้องการสมุดสปอนของสัตว์หลายชนิดเนาะในที่นี้ค่ะเราจะเน้นเป็นสัตว์ที่ไม่ทำอันตรายต่อเราเพราะว่าเราจะเอาเขามาแบบอยู่ใกล้ตัวนั่นเองมาเลยสมุดนั่นแหละแล้วก็คราฟเป็นนี่โซบุ๊กค่ะอ่ะตีเล่มทีนี้สิ่งที่เราต้องมีก็คือเป็นเอสเซนต์ของสัตว์ที่จะไม่เป็นอันตรายต่อเราอย่างเช่นนี่วัวเห็ดมาเลยค่ะผสมได้ไหมอ่ะผสมแบบหลากหลายชนิดได้ไหมเอ่ยผสมไก่ได้ไหมเอ่ย
ไม่ได้ค่ะสมุดของใครสมุดของมันนั่นเองวัวเห็ดได้มาแล้วรู้สึกว่าไก่จะไม่คุ้มค่ะเมื่อถูกเก็บเกี่ยววิญญาณไปครั้งเดียวเหมือนกับไก่ตายแน่นอนเอาไก่ออกไปค่ะแล้วก็วัวธรรมดาเรามีแล้วหมาล่ะไม่อยากยุ่งกับหมาค่ะอ่ะแกะมาเลยของแกะแล้วกันน่าจะเพียงพอค่ะตะเกียวตันเราจะไม่ยุ่งเนาะเอาที่มันแบบปลอดภัยต่อเราค่ะหมีขั้วโลกน่าสนใจเอ๊ะถ้าสปอนลูกมันมาด้วยนี่เราจะไม่เป็นอันตรายเหรอไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นค่ะจัดไปแล้วสมุดอีกหนึ่งอันสไปเดอร์ไม่ยุ่งแน่นอนคีเปอร์ไม่ต้องพูดถึงค่ะเอาอะไรที่มันแบบปลอดภัยต่อเราอะแล้วก็เลือดเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะหมูไงเออจัดมานี่ค่ะ2รอบก็เป็น6 3รอบก็จะเป็น9นั่นเองวาง Ender Dust ตรงกลางค่ะแล้วล้อมรอบด้วย Ender Steel Bar นี่เราก็จะได้เป็น Summoner ค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือกรงสปอนนั่นเองเอามา5ตัวน่าจะเพียงพอแล้วใช้ได้แล้วอุ๊ยวัวหายไปหมดถูกกินไปหมดใช่ไหมนั่นไง Activate เหลือ0ค่ะนี่มาเลยตรงนี้แหละจัดไปค่ะแล้วก็ใส่สมุดวัวเห็ดแล้วก็อินเดอร์แมนอย่ายุ่งอย่ายุ่งแล้วก็วัวค่ะแกะด้วยหมีหมูไม่ทันใจค่ะเอาเกียร์มาเพิ่มอัปเกรดเกียร์จะได้แบบเร่งความเร็วในการทำงานจัดเลยค่ะถลุงเต็มที่มีเหล็กเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยงานนี้จบแน่นอนค่ะความไวเป็นคุณสมบัติของปีศาจใส่ไปให้เต็มค่ะทุกอันเลย16อันนี้แหละมาตอนแรกว่าจะไม่ใช้ไก่ค่ะแต่พอมีกรงสปอนว่างก็ใส่ไก่ก็ได้16แล้วอุ๊ยเกิดปุ๊บหายปั๊บนั่นแหละเราก็ยืนแถวนี้ค่ะให้เขาแบบเกิดมาเรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่าเราไม่ได้อัปเกรดเรียนที่กรงพวกนี้เนาะถ้าเราไม่ยืนใกล้ค่ะเขาก็จะไม่ทำงานนั่นเองเราอัปเกรดแค่ด้านบนเท่าไหร่แล้วนี่ไงเห็นว่าตอนนี้ค่ะสปีดคือ 6x อ่ะก็คือยิ่งมีความหลากหลายของสัตว์มากเท่าไหร่ค่ะสปีดในการทำงานก็จะเร็วขึ้นนั่นเองแต่สัตว์พวกนี้ค่ะเมื่อถูกเก็บเกี่ยววิญญาณไปถ้าเลือดหมดเขาก็น่าจะตายเนาะดังนั้นการทำงานของกรงสปอนนี้ค่ะก็ต้องทำงานตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราเข้าใจนั่นเองเนาะ6แล้วว้าเราต้องอยู่เท่านี้ค่ะจนกว่าจะครบ 100% 98% แล้วค่ะยืม 100% แล้วเรียบร้อยวันดูสิไหนเอ่ยเฮ้โอ้นี่ค่ะมันดิ้งออกมาข้างนอกนี้นี่ได้มาแล้วนี่ไงมิดไนท์ของเราค่ะรับรางวัลเป็นอะไรดีนี่อัปเกรดเรนเหมือนเดิมค่ะนั่นแหละ Quest Complete ต่อไปค่ะก็คือเจ้าตัวนี้ในโอเบียมนั่นเองเอามิดไนท์ของเราค่ะมาทุบด้วยค้อนใหญ่ให้ได้เป็นสตาร์ดัสหลังคอมโพสเตอร์เหมือนมีปากทางออกได้ค่ะระวังเป็นกล่องไว้ละกันจากนั้นวางเอนเดอร์สตีลค่ะแบบนี้ล้อมรอบค่ะตามสูตรคราฟแล้ววางสตาร์ดัสตรงกลางนั่นแหละทีนี้ค่ะก็รอให้เขาทำงานเนาะจนครบ 100% ค่ะดูสิว่าเราจะได้ไนโอเบียมมาหรือเปล่านี่ได้มาแล้วค่ะมีการเด้งขึ้นมาครบ 100% แล้วนั่นเขาก็มาอยู่ในกล่องนี้รับมาเลยโอ้โหเสียงช่างชื่นใจยอดเยี่ยมกระเทียมดองค่ะอย่างที่เราบอกค่ะเจ้าตัวนี้เครื่องนี้ใช่ไหมเรียกง่ายๆว่าเป็นโต๊ะคราฟพลังวิญญาณก็ได้ค่ะเราคิดชื่อออกแล้วเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้วิญญาณสัตว์ค่ะในการเดินเครื่องการทำงานนั่นเองแน่นอนค่ะไม่ได้เน้นที่จำนวนสัตว์เยอะเนาะเน้นที่ความหลากหลายของชนิดนั่นเองค่ะถ้ามีอยู่7ชนิดอะไรอย่างเงี้ยความเร็วในการทำงานก็จะอยู่ที่7นั่นเองแต่ทีนี้ค่ะเราให้มันมีหลายตัวเพราะว่าเผื่อบางทีเขาตายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะได้มีตัวใหม่มาแทนที่นั่นเองค่ะ Quest Complete รับรางวัลเป็น Alchemistry Guidebook ใน Mod Alchemistry นั่นเองค่ะ Mod เคมีเนาะตอนนี้เราก็ complete บทที่4ค่ะเป็น 100% เรียบร้อยแล้วนี่โอ้ยเดินทางมาถึงจุดนี้เรียบร้อยค่ะต่อไปเราก็จะขึ้นไปบทที่5นั่นเองเป็นยุคแห่งเคมีค่ะ
โอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้คอมพลีทบทที่4วันนี้เรียบร้อยเนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ